Cat Radio จดหมายเด็กแมวชั่วโมงสุดท้ายของจดหมายเด็กแมววันนี้ครับสวัสดีครับพี่สแตมจะมีเพลงอะไรไหมฮะไม่มีแล้วครับตอนแรกว่าจะมีไม่เอาดีกว่าเหรอเปลี่ยนใจแล้วความมั่นใจมาแล้วความมั่นใจไม่มีแล้วไม่เล่นดีกว่าเละหมดเข้าไปอีกเหรอหมดเข้าไปครับคนโหด่ากันหึ่มทั้งหมดใน Twitter นะครับตอนนี้อะไรเห็นเขาชื่นชอบกันเขาทำเป็นมารยาทเป็นไงเลยพี่เวลาคนชมไม่ว่าคนด่าพี่ไม่รู้อ่ะมันดีมันดีพี่นี่มันคือโลกของนี่มันยังกับบากูแมนความดำมืดของนักเขียนเพลงใช่ไหมบากูแมนเป็นความดำมืดของนักเขียนการ์ตูนที่ต้องทอสู้ทรมานเขียนต้นฉบับนี่คือใช่ครับโลกโลกแห่งความวันนี้เรามาตอบจดหมายกันต่อตอบจดหมายกันต่ออะไรอ๋อแค่ทีเชิร์ตก่อนแค่ทีเชิร์ตนะครับเปิดขายบัตรนะจะเริ่มขายเราเริ่มไปแล้วนี่เมื่อวานนี้นะเริ่มขายบัตรตั้งแต่วันที่19กุมภานะถึง10มีนาคมนะครับสำหรับบัตร Early Cat นะราคาแค่300บาทเท่านั้นเองนะซึ่งใครที่ซื้อบัตร Early Cat เนี่ยนะครับก็จะได้รับสิทธิ์สกรีนเสื้อฟรีนะเป็นลายพิเศษที่วาดโดยพี่เล็ก Lizzy Cafe นะจูนๆแล้วก็ณพลีแคทนะครับบัตร1ใบเนี่ยสามารถเลือกสกรีนลายเสื้อพิเศษได้1ลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้ง3ลายก็ต้องหาเพื่อนมา3คนนะในช่วงเวลาearly cat ไม่กี่วันถึงจะได้สิทธิ์นี้นะคะหน้างานไม่ได้นะคะอ๋อเฉพาะคนที่ซื้อ early cat ตั้งแต่29กุมภาถึง10มีนาเท่านั้นถึงจะได้สกินสิทธิ์สกินเสื้อฟรีซึ่งบัตร early cat 300บาทเนี่ยเราก็จะให้คูปองไปซื้อเสื้อยืดมูลค่า300บาทเท่ากับฟรีอ่ะเหมือนเข้างานฟรีเลยเข้างานฟรีเลยแหละว่าจะว่าไปนะก็คือแล้วยังได้เสื้อยืดลายพิเศษอีกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบหน่อยนะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันที่10ซื้อบัตรที่ 7-Eleven ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ลองเข้าไปที่ Facebook ของ Cat Radio นะก็จะมีเล่นเกมกันอยู่แบบว่าบัตรใครซื้อบัตร Cat T-shirt แล้วได้เลขได้เลขที่บัตรน้อยที่สุดอย่างเงี้ยเอามาโพสต์เนี่ยมีสิทธิ์ได้รางวัลหรือว่าใครได้เลขมากที่สุดหรือว่าใครได้เลขเบอร์นี้มีลัคกี้ดออะไรเงี้ยได้เล่นมีเล่นเกมให้เล่นตลอดเวลาตายอ่ะเสียงดังพี่ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP นะครับ CP เติมชีวิตที่ดีและเคาน์เตอร์เซอร์วิสสะดวกจ่ายสบายรับใกล้ทุกเวลาปีนี้พี่บอยได้เดินแบบไหมฮะเดินดิคะโอ้ในแบบวันนี้เนาะได้ครับยังไงครับป่าไม่มีอะไรอยากรู้เฉยๆถามน้องชื่นใจก็เป็นนางกวักของบูธพี่บอยในแคททีเชิร์ตปีที่แล้วชื่นใจโดนลูกชายของชวเลศหอมแก้มเหรอคะฮะผมจำได้ไม่มีวันลืมเหรอหรือมันจูงหรือมันจูงไปทำอะไรสักอย่างดูดีๆนะปีนี้อย่าให้เดินใกล้ๆกันตอบจดหมายกันต่อตาใครครับผมตาผมใครสนใจรายการเลยครับผมพี่คมสันเลยครับพี่คมสันผมเป็นแขกรับเชิญแล้วผมสนใจรายการพี่คมสันพี่บอยเล่นขอบคุณสแตมมากไม่มีใครสนใจนะครับตอนนี้พี่ไตเล่นกล้องอย่างเดียวเลยนะครับนี่ไม่นี่คือจะพยายามเอารูปออกก็จะได้แชร์ให้คุณผู้ฟังดูรูปสแตมป์นี่ยังดีนะครับที่แล้วเลี้ยงม้าวันก่อนกินขนมอะไรของเล่นใหม่งานนี้เขาเป็นแบบมือจับกล้องโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถเป็นแผนได้โชว์สแตมป์เด็กเรื่องแกดเจ็ตถ้าเราโชว์เนี่ยผู้ฟังก็จะรู้ไหมฮะว่าเราโชว์อะไรกันอยู่นี่ผมเนี่ยนะต้องมีสแตมป์อยู่เออว่ะเออผมมาทุกอาทิตย์เลยนะตอบของใครก่อนฮะของพี่ตาผมเนี่ยแหละฮะมาเป็นปึกเลยนะครับผมรู้อยู่แล้วมันไม่ใช่ตาผมไงจดหมายเด็กแมวรีบูทอ๋อมีรีบูทบายตาตะวันนะฮะมาเป็นแบบการ์ดเลยนะฮะโอ้ยนี่ต้องให้แนะนำสแตมป์หน่อยฮะนี้คืออะไรครับผมเรียกว่าเปิดหูเปิดตาครับว่ามีจดหมายแบบนี้ในโลกนะครับเขาเป็นคนที่เขียนจดหมายประจำรายการเราคนหนึ่งฮะชื่อน้องตะวันนะครับครับผมฉายาเขาคือสุนทรตะวันนะครับเอ๊ประเทศเรามีสุนทรภู่นะฮะพี่จ่องตั้งให้เขาเป็นสุนทรตะวันแล้วที่วาดรูปมานี่น่าจะเป็นรูปหมาดำใช่ไหมใช่ไหมแล้วใส่เสื้อที่เขียนว่าไข่เจียวม้าเป็นรหัสหมดเลยสแตมป์ต้องงงแน่ๆนะหมาดำไข่เจียวม้าก็งงแล้วคิดว่าจะมีท่านผู้ฟังขาจรบ้างเลยทุกคนต้องติดตามแต่เทปแรกเราก็ต้องมานั่งอธิบายไข่เจียวม้าคืออะไรทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เออว่ะ
มีหน้ารายการถึงมีคนฟังเหมือนเดิมเขาพอตื่นใจมาเขาก็เปลี่ยนแล้วเฮ้ยพอสแตมมานี่เพิ่งนึกออกว่าจริงๆนี่เออมันถึงงงไงไหมเล่นอะไรกันวะมันเหมือนแบบรู้สึกให้เราเป็นคนนอกมันเปิดรายการมาเพื่อให้มันได้แกล้งคนอ่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้คนฟังใหม่ๆมีไหมเนี่ยเขาจะงงไหมเนี่ยที่เขามานั่งฟังเราอยู่พูดเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยเรารู้แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะเราทำสปอตเปิดรายการดีวะสิ่งนี้คุณต้องรู้ในจดหมายเด็กมันก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะใครเจ้ามาหมายถึงอันนี้หมายถึงฟังแบบ1นาทีรู้เลยตามทันเออจริงๆใช่แล้วก็เขียนข้างล่างว่าเธอต้องไปดูหมาเธอต้องไปดูหมาเธอต้องไปดูหมาอะไรเนี่ยสมมติพี่ลองคิดว่าตัวเองเป็นผู้ฟังที่แล้วเธอแล้วเข้ามาตอนนี้ฮะครับพี่ว่าเขาจะฟังต่อไหมฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเธอต้องไปดูหมา3ครั้งมีเครื่องหมายตกใจด้วยนะฮะฉบับ1นะฮะในฉบับนี้จะมีมุกแป๊กแมวยิ้มมีเรื่องเล่าเด็กแมว2เดือนที่หายไปมีกลอนคนไม่จำเป็นอ๋อนี่มีสารบัญมีสารบัญฮะมีหากมโนชื่อจีในตำนานมีช่วงเฮ้ยนี่คำคือคมคมใช่ปะปีเป็นช่วงช่วงด้วยฮะแล้วก็ปอลอเขย่าใจและพิเศษเพลงประจำนามปากกาเวอร์ชั่นตาตาวันพิเศษที่จดหมายเด็กแมวคงให้ซีดีมาด้วยพี่สันต้องดึงแผ่นสีน้ำตาลอันนั้นเป็นจดหมายส่วนอันนั้นที่พี่เอามาออกเป็นแผ่นสุดท้ายอ๋อมันมีซีดีมาด้วยใช่ไหมแต่ซีดีเก็บไปแล้วอยู่ในเครื่องแล้วครับเดี๋ยวจะเปิดซีดีของตะวันเหรอลองฟังดูหรือยังว่าปลอดภัยนะอ่ะเราอ่านจดหมายก่อนนะเดี๋ยวซีดีค่อยเปิดนะแต่งเพลงมาด้วยฮะสแตมฮะผมสมมุติว่าทำอะไรก็ได้แล้วพี่นะไข่เจียวมงไข่เจียวม้าทั้งชั่วโมงเป็นเพลงประจำนามปากกาฮะจดหมายนะผมจะไปไตก็ดูกล้องอย่างเดียวเดี๋ยวดูสิโอ้ก็เดี๋ยวเริ่มก่อนเดี๋ยวตามไปจดหมายเด็กแมวรีบูทบายตาตะวันฉบับที่1อ๋อนี่นับไปรับพอเป็นรีบูทเลยเริ่มใหม่เรียนพี่คมสันพี่บอยพี่เล็กพี่บูมพี่เจตท่านหัวหน้าจ่องคนฟังชาวแคทในโลกอีเทอร์แท็กจดหมายเด็กแมวสวัสดีเพื่อนๆชาวจดหมายเด็กแมวจดหมายฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี2559ผมสุนตอนตะวันวงเล็บตาตะวันมารายงานตัวครับผมอย่างอื่นอย่างใดยินดีต้อนรับสู่สุนทรตะวันรีบูทจดหมายรูปโฉมใหม่ของสุนทรตะวันที่คุณผู้ฟังแล้วต้องร้องว้าวรูปแบบความบันเทิงที่ต้องรอลุ้นว่าจดหมายแต่ละฉบับจะมีความบันเทิงที่คุณผู้ฟังคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเตรียมรับความบันเทิงมากมายถึงใจถึงอารมณ์คัดแล้วคัดอีกกันได้เลยพาร์ทที่1มุกแป๊กแมวยิ้มตอนวาเลนเงือบคือเขามาเป็นแมกกาซีนฮะโอ้ยนี่แหละครับเดี๋ยวขอรบกวนคุณได้ครับคุณอภิวัฒน์หน่อยนะฮะคุณผมเป็นเพื่อนนะครับผมเป็นผมโอเคมุกแป๊กแมวยิ้มตอนวาเลนเงือบเดี๋ยวก็ถึงวันวาเลนไทน์แล้วยังไม่มีแฟนเลยอ่ะเดี๋ยวก็มีแฟนเหรอมีนะกลิ่มกลิ่มกลิ่มมุกแป๊กแมวยิ้มตอนกลิ่มนี่คือกริบ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 แต่เขาเขียนเป็นกริมนี่คีย์เวิร์ดใหม่ๆแล้วนะมุกแป๊กแมวยิ้มตอนเล่น SF สิพี่โอเคจำเป็นเองพี่เป็นบีเล่น SF วงเล็บ Special Force เกมยิงกันอย่าใช้เก้าอี้เอ็นได้นะทำไมล่ะเดี๋ยวพิงเยอะจะแลกเอาโกงเขาอ๋อกริมกริมกริมนี่ก็เป็นมุกของเกมใช่ไหมฮะผมไม่เข้าใจพิงโอ้ทำยังไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเกมสมัยนี้ครับโอ้นั่นก็เป็นมุกแบ็คแมวยิ้มผ่านไปนะครับครับผมพาร์ทสองเรื่องเล่าเด็กแมวตอนช่วงเวลาที่หายไป2เดือนทำไรฟ้าเรื่องเล่าเด็กแมววงเล็บในที่สุดชื่อของช่วงนี้อย่างเป็นทางการสักทีฮ่าฮ่าประเดิมในฉบับแรกด้วยเรื่องการเล่าเรื่องช่วงเวลาที่หายไป2เดือนที่หายไปเราได้ไปเจอเราได้ไปสนุกหลายเรื่องราวนะครับวงเล็บเป็นทีละหัวข้อกันนะครับไปทีละหัวข้อนะตะวันนะ1ได้ฟังจดหมายคนอื่นๆในรายการจดหมายเด็กแมวแต่ละคนก็มีลีลาการเขียนจดหมายได้สนุกสนานมากจดหมายสายแปลกก็มีเยอะมากขึ้นยกตัวอย่างจดหมายแช่น้ำอุ่นในประเทศญี่ปุ่นบอกเลยว่า18บวกมากฮ่าๆๆจำได้แค่นี้ล่ะส่วนพี่เล็กก็โดนครีเอทีฟจอมวงการวงเล็บพี่บูมแกล้งทุกรูปต้องมีรูปม้าเป็นองค์ประกอบล่าสัตว์เอ้ยล่าสุดพี่ซอนนี่แห่งช่วงแมวนอกก็เอาด้วยรูปม้าเพียบฮ่าๆๆวงเล็บระวังคุณเซเลอร์มูนจะไปเซอร์ไพรส์ในรายการนะครับยังไม่หมดพี่ซอนนี่ชอบรีทวีตทุกแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับขึ้นแคทบอกเลยว่าน่ากลัวมากคือเช้าเย็นดึกก็ยังรีแท็กพี่ซอนนี่ครับหนูกลัวพี่ครับฮ่าๆๆ
ผมอยากรู้ว่าแพชชั่นในการจัดรายการของพี่คืออะไรอะไรทำให้พี่คงอยู่ถึงวันนี้ได้ครับปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วครับพี่ทำอย่างนี้มาปีกว่าแล้วใช้ใจสองพัฒนาการพี่เจตครีเอทีฟแห่งจมดมที่นับวันจะหน้าหม้อเอ้ยน่ากลัวมากยิ่งขึ้นดูมันดิเช่นการตรวจงานที่บอกเลยคนอ่านโคตรเพลียการตรวจงานที่บอกเลยคนอ่านโคตรเพลียไปตามๆกันยกตัวอย่างเช่นอ๋อนี่คงหมายถึงที่แท็กไอ้ตรงนี้คงเป็นคำที่เจตทวิตอ่ะนะนี่คือทวิตของเจตอ่ะนะตอนแรกก็คิดว่าหลุมรักนะพอเจอผลบอลลิเวอร์พูลเท่านั้นแหละเออตกรอบกลิ่มกลิ่มกลิ่มยังไม่พออีกสเตตัสนะครับอ๋อ Facebook ใช่ไหมความรักมีสถานะเป็นเหลวโหไม่อยากอ่านที่เจตเขียนเลยอ่ะรู้สึกชีวิตตกต่ำมากไม่แต่ผมไม่ได้ส่งไม่ได้อะไรนะแต่ว่าตะวันบอกว่ามุกของเจตกลิ่มครับกลิ่มแม้แต่ตะวันก็ยังเป็นคนพูดเลยครับโอ้โหความรักมีสถานะเป็นเหลวเปลี่ยนรูปได้ตามภาชนะที่ใส่และระเหยออกมาได้เป็นน้ำตาความรักคือเรื่องวิทยาศาสตร์วงเล็บกลิ่มกลิ่มกลิ่มแท็กผมนี่ถึงกับตกเก้าอี้เลยฮ่าฮ่าฮ่ายังไม่พอใครคิดว่าเรื่องตรวจงานเพลียแล้วมาเจอสปอตขอไลน์ในแคททีเชิร์ตอันนี้เพลียหนักกว่าผมเพลียจดหมายน้องมากกว่าตอนนี้กลิ่มกลิ่มกลิ่มสามโลกอีเทอร์แท็กจดหมายเด็กแมวโลกเสมือนที่อยู่ในทวิตเตอร์ที่มีเรื่องราวมากมายเช่นอัปเดตว่านักเขียนท่านใดกำลังส่งจดหมายไปในรายการเรื่องอาหารอันชวนชิวกิจกรรมของขึ้นแคทและท็อปฟอร์มก็หนีไม่พ้นรูปหมาแท็กไม่แกล้งแต่ละรูปโคตรสร้างสรรค์พูดเลยว่าสงสารท่านศาสดาแฮชแท็กพี่เล็กจังถ้าพี่เล็กเล่นทวิตเตอร์ขึ้นมาอันนี้กรี๊ดแน่แต่ก็มีหน้ารำคาญใจบ้างจะมีพวกบอททวิตที่เข้ามาก่อกวนในแท็กเออเรื่องบอททวิตนี่ปิดไปเลยเนาะเราบล็อกได้นะจริงๆแล้วมีด้วยฮะมันมีมาของเราครับใช่ใช่ใช่แล้วเขาทำอะไรบ้างครับตกใจพี่ตกใจเลยอ่ะเป็นแบบเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวก็มาแล้วฮะวงเล็บมันมีอยู่แล้วในทุกแท็กคือหน้าอารมณ์เสียใจใครที่เก่งเชี่ยวชาญด้านไอทีก็มาช่วยจัดการนะครับเจ้านายพี่ก็บล็อกไปเลยสี่โลก YouTube โลกแห่งความบันเทิงมากมายที่คุณหาอะไรก็เจอเราได้ดูรายการต่างๆจากต่างประเทศบางรายการก็หวาดเสียวบางรายการก็ดูสนุกบางรายการก็คืออะไรโลก YouTube สามารถพาเราไปฟังเพลงที่เราชื่นชอบเราอยากฟังเพลงแนวไหนก็สามารถเซิร์ชหาฟังได้เลยสามารถดูรายการย้อนหลังที่เราอยากดูหรือเราคิดถึงแท็กโลก YouTube มันช่างดีจัง5เรื่องเศร้าๆคือว่าแท็กจะร้องไห้แท็กไม่จริงแท็กคนที่คุณก็รู้ว่าใครแท็กคนนั้นนะ6สัจธรรมของการอกหักคืออะไรฮ่า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 โหสงสัยตะวันจะอกหักซะแล้วนะเรื่องสุดท้ายเราได้แอบฝึกกระบวนการแต่งมาให้ทุกคนฟังนะครับไม่บอกรอฟังท้ายจดหมายนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่เราไม่ได้เขียนจดหมายขอเชิญทุกท่านนะครับถ้าท่านมีเรื่องเล่าเรื่องอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นอย่าเก็บไว้คนเดียวมาเขียนส่งจดหมายเด็กแมวเราอยากได้ยินจดหมายจากผู้ฟังหน้าใหม่นะครับส่งเข้ามาเลยพาร์ท 3กลอนไอเราแค่คนไม่จำเป็นเพราะว่าคงหมดชั่วโมงด้วยคนนี้ละเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการมันเหนื่อยนะครับสำหรับคนไม่จำเป็นทั้งหลายมารับฟังกลอนช่วงนี้กันช่วงกลอนสำหรับไฮไลท์ครับไฮไลท์ครับนี่ไฮไลท์ฮะช่วงกลอนสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์แว้นบอยซิ่งได้ทุกถนน10ล้อชนก่อนใครและยาทาตาเย็นมากเจ้าของเดียวกับยีราฟเสียงสูงด้วยเขาบอกมากลอนนะฮะตรงนี้เป็นกลอนนะครับต่อให้เราทำดีต่อหน้าเขาแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สนใจพยายามหาสิ่งดีที่จะให้แต่กับใครไปโดยไม่มีความหมายมันน่าเศร้ามันน่าเศร้าไอ้เราทำได้แค่เพียงคนไม่จำเป็นที่เธอไม่ต้องการต่อให้รักเธอมากแต่สุดท้ายต้องเดินจากไปด้วยความเจ็บช้ำแท็กคนไม่จำเป็นเอ๊ะเอ่ยโหน่าจะอกหักนะพี่บอยเนอะอย่างนี้นะไม่เป็นเนื้อเพลงหรือเปล่าเป็นกลอนฮะกลอนครับพาร์ท 4เป็นไงล่ะหากมโนตอนชื่อจีนในตำนานโห
แต่เกมอย่างนี้มันจะเสียเวลาอ่านมากนะพี่ขอข้ามเยอะไหมเยอะไหมพี่ขอข้ามช่วงเกมไปแล้วกันเนาะข้ามดีกว่าพี่เลยเยอะไหมครับผมว่ามันเสียเวลาตั้งแต่อันแรกๆเลยนะจะจบแล้วฮะจบแล้วฮะพาร์ท5เฮ้ยนี่คือคำคมใช่ป่ะรีบูทใกล้จบอีกแล้วขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังจดหมายของตาตะวันด้วยดีเสมอมาเราสัญญาจะพัฒนานำความบันเทิงเท่าที่เราแสวงหามาได้เราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในฉบับหน้านะครับเราขอปิดรายการในช่วงเฮ้ยนี่คือคำคมใช่ป่ะรีบูทว่าความเศร้าบางครั้งทำให้เราได้ทบทวนตัวเองว่าเวลาที่เสียไปมันมีคุณค่าสำหรับเราแล้วหรือยังแอดตาตะวันแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับผมปลอปลออัตราการผลิตจดหมายของตาตะวันจะผลิตเดือนละ 1-2 ฉบับดองมากไม่ดีนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะพี่ก็จะพยายามอ่านนะตะวันนะปลอนี้สำหรับวันนี้เราจะไม่มีกลอนปิดแต่มีแฟนรายการหลายท่านได้ขอทาง Twitter มีด้วยเหรอใครไปขอทาง Twitter ว่าอยากฟังเสียงร้องอันสุดเพี้ยนว่าเพี้ยนหนักเพียงใดขอมาเราจัดให้ปลอสำหรับอันนี้ก็อ่านลงมาได้ว่าปลอนี้สำหรับคนอกหักอ่ะนะเพลงแรกและเพลงเดียวในวันนี้ที่เราภูมิใจนำเสนอเป็นเพลงพูดถึงเรื่องว่าถ้าเธอไม่สบายใจมีความทุกข์ใจเพียงใดจงมอบให้ฉันจะเป็นที่พักใจของเธอเองวงเล็บเพลงนี้ตะวันแต่งเอง 85% แล้วมีความพิเศษคือมีท่อนแร็ปซึ่งได้มาจากสเตตัสของคุณพี่เจตนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาได้รับข้อความมาจากไหนนะครับปลอคนถ้าแผ่นซีดีนี้เปิดติดถือว่าเป็นความโชคร้ายของคนฟังถ้าแผ่นซีดีนี้เปิดไม่ติดถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับปลอเนื้อร้องได้โพสต์ในโลกอีเธอร์แล้วลงเสียงไว้ในซาวคลาวเดี๋ยวจะไปโพสต์นะครับปลอฉบับหนูทดลอง3เตรียมปวดหัวได้เลยหูหูปลอหักขอบคุณแผ่นยาแก้ปวดตาสิง10กว่าตัวสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกายแปะใช้ง่ายๆจากจะหายกลายเป็นหนักกว่าเดิมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเสียงร้องเพี้ยนๆในบทเพลงทุกของเรารับฟังกันได้เลยด้วยรักจากสายลมแอดตาตะวันเปิดเพลงไหมใช่ไหมมายาวไหมเจ็ดยาวพอสมควรครับลองฟังนิดๆหน่อยก็ได้ครับพี่มาลองฟังกันเพลงประจำนามปากกา ฉันเสียใจที่ไม่ได้ดูแลเธอพอเธอเรื่องนั้นเถือเขาด้วยความเต็มใจแต่ฉันนั้นก็เป็นห่วงเธอกลัวเธอนั้นจะมีความทุกข์ใจทุกข์ใจทุกข์ใจยามใดที่เธอมีความทุกข์และไม่มีใครคอยปลอบใจจงมองฉันคนนี้ที่คอยรับฟังปัญหาของเธอเมื่อยามที่เธอนั้นทุกข์ใจในเวลาไหนเพียงใดจงบอกความทุกข์ที่เธอนั้นไม่สบายใจฉันยินดีที่จะรับฟังเสียงของเธออยากให้เธอนั้นสบายใจไม่อยากให้เธอนั้นต้องเสียใจอยากให้มีความทุกข์ของเธอนั้นหมดไปเพียงแค่เธอเล่าเรื่องนั้นมามีอะไรก็บอกมาอย่ามาเก็บความทุกข์ไว้เพียงคนเดียวมีคนอยู่รอบกายที่คอยให้คำแนะนำให้เธอนั้นรู้สึกสบายใจยามใดที่เธอมีความทุกข์ประมาณนี้นะครับยามใดที่เธอช่วยใส่ไทยทำนองหน่อยฮะยามใดที่เธอมีความทุกข์ไปถึงขั้นแต่งร้องเพลงแล้วนะฮะตะวันโอ้โหพัฒนามาไกลอันนี้อันนี้ถามพี่สแตมป์ว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเพลงแนวไหนครับอันนี้ผมขอถามกลับว่าทำไมต้องถามผมอะพี่ก็ผมจะทราบได้ยังไงครับคุณวอยตรายคิดว่าไงครับในฐานะที่เป็นนักแต่งเพลงผู้ค้ำวอร์ดและจดลิขสิทธิ์กับ MCT มาแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวแบบผัดกันลุกผัดกันรับนะครับแต่เขาก็จริงใจนะหมายความว่าเขาทำมานะเราก็สัมผัสความจริงใจของน้องเขาได้เนาะผมว่าถ้าใส่คอร์ดอะไรน่าจะเพราะครับนี่ถึงให้พี่แต้มลองใส่คอร์ดตะกี้นี้ฮะต้องใช้เวลาใช้เวลา
คุณจะให้ผมใส่ตัวนี้ก็ไม่ไหววิจารณ์หน่อยสิฮะให้น้องเขามีกำลังใจเมื่อคุณให้ผมวิจารณ์ด้วยถ้าคุณมาพอดีฮะหรือพี่คมสันนะเขียนแล้ววิจารณ์ครับพี่ว่าไงครับก็เป็นความตั้งใจอ่ะเอาแต่ตัวเพลงสิคุณเขาตั้งใจโอ้โหก็เนื้อยาวนะนี่เรายังฟังไม่จบไงเนื้อยาวแต่ผมว่าคำมันมีคำมันยังมีท่อนแร็ปมีอะไรอีกนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้พี่คมสันเอาซีดีกลับบ้านไปฟังเพื่อที่เขาน่าจะมาวิจารณ์แล้วกันพี่โอเคนะได้อ่ะต่อเลยค่ะฉบับต่อไปของใครครับมีชื่อเพลงไหมตะกี้ไม่มีมีชื่อเพลงไหมครับเมื่อกี้คนอะไรนะคงไม่จำเป็นได้เป็นเพลงของเปอร์เซโนวาครับถ้าพี่ๆยังเคยฟังสิหนึ่งผมอยากเจอตะวันนะพูดจริงผมเพิ่งเจอเลยเป็นไงครับเขามาดูพี่เล่นเมื่อสองวันเลี้ยงเขาพูดอะไรน่ารักน่ารักเขาเป็นเด็กแบบยังเด็กอยู่เลยโอ้ยเด็กเลยครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณ20กว่าโอ้โหเด็กมากนะฮะนี่เราก็ทำอะไรก็ได้ครับตามผมใช่ไหมครับครับสวัสดีครับพี่ๆจมดมดูรัฐยานะเองนะคะหลังจากไม่ได้เขียนไปนานมากมีเรื่องราวมากมายที่อยากเล่าแต่ก็เล่าไม่หมดจริงๆค่ะและไม่ทันจับของรางวัลทุกครั้งเลยหลังจากให้พี่ทายเล่นๆว่าหนูอยู่โรงเรียนอะไรพี่ๆทายถูกและเพิ่งรู้ว่าพี่บูมจบจากโรงเรียนเดียวกันด้วยวันเวลาเดินผ่านจนหนูจะจบชีวิตมัธยมแล้วค่ะคิดว่าอะไรวะตอนดีแว่นไหมฮะแว่นไหมครับว่าตอนที่พี่ๆอ่านจดหมายฉบับนี้หนูคงจะจบแล้วและตอนนี้ไม่รู้จะเล่าอะไรตัวลงน้องรู้เรื่องไหมนะฮะ เพราะเลือกเรื่องไม่ถูกเลยนำสิ่งที่เคยไปโพสต์ใน Twitter มาเขียนเล่าให้ฟังค่ะวงเล็บการบ่นใน Twitter ทำให้จำช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วได้อย่างดีนี่น่าจะเป็นช่องทางเอ้ยนี่น่าจะเป็นข้อดีของการบ่นเริ่มเลยนะคะ16เดือน2ปี2559วงเล็บวันที่เขียนจดหมายทวีตแรกคุณอากาศคุณร้อนจนหน้าตกใจทวีตที่2ชอบเธอตอนที่ทำหน้าสงสัยหน้ายิ้มทวีตที่3ซื้อกระเพราไก่ไข่ดาวที่งานเห็ดสดเพื่อนร้องเพลงไข่เจียวม้าคนขายถามคำนี้เกี่ยวข้องกับพี่เล็กยังไงพฤติ4เบื่อความคิดลืมของตัวเองตอนแก่ถ้าเป็นอัลไซเมอร์จะไม่แปลกใจแฮชแท็กแปะกล้วยได้โปรดเยียวยาฉันทวิตที่5ชีวิตต้องมีระยะห่างทวิตที่6โลกเทาๆกว้างขึ้นเรื่อยๆทวิตที่7ความรักเป็นสีขาวดำได้ไหมวงเล็บพี่ๆคิดว่ายังไงคะอันนี้เป็นคำถามในทวิตฮะทวิตที่8สิ่งที่รักษาได้ยากและสูญเสียได้ง่ายที่สุดน่าจะเป็นความรู้สึกทวิตที่9ถ้าหากเธอสบายใจฉันจะฟื้นความทรงจำให้เป็นแค่ภาพลวงตาทวิตที่เท่าไหร่ไม่ทราบลืมว่าจะเธอเยียวยาฉันทวิตต่อไปมันจำด้วยหัวใจพร้อมจะจ่ายเต็มเมื่อไหร่โปรดใช้ความรู้สึกทวิตต่อไปเจอกันวันเดียวยิ้มไปอีก10วันทวิตสุดท้ายยังถ้าผ่านความรู้สึกที่ลำบากไปได้แล้วจะเหมือนได้ทะลุไปอีกมิติหนึ่งการอาบน้ำในตอนอากาศหนาวก็เช่นกันทวิตสุดท้ายจริงๆสีเทาอย่างสมบูรณ์เชิญสดใสตามอัธยาศัยและนี่คือสิ่งที่ดูเขียนลงบนทวิตเพียงไม่กี่วันคำแฮชแท็กบ่นแรงนอกจากบ่นแล้วสิ่งที่ชอบทำลงทวิตในช่วงนี้น่าจะเป็นการถ่ายรูปม้าลงแฮชแท็กจดหมายเด็กแมวเดี๋ยวหนูจะมาเล่าเรื่องใหม่นะคะปรถ้าทันช่วงพี่สแตมมาขอให้พี่ตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ1โปรดบอกเกมที่พี่สแตมชื่นชอบมากที่สุดชอบมากครับขอบคุณมากข้อ2โปรดระบุความสัมพันธ์กับพี่ณโพลีแคทกับพี่นิกพาทามขอบคุณค่ะยิ้มรัฐยากระดาษฉบับนี้ห้ามอ่านออกอากาศโอเคไม่อ่านครับเป็นไงครับจดหมายของน้องรัฐยามีใครฟังบ้างไหมฮะที่ผมพูดโปรดบอกเกมที่พี่สแตมชื่นชอบมากที่สุดตอบไปแล้วมีคนฟังเว้ยฟังดิโปรดระบุความสัมพันธ์กับพี่ณโพลีแคทและพี่นิกพาทามนิกพาทามด้วยรุ่นน้องที่ผมพยายามจะโอ้คือไงครับเป็นคู่จิ้นกันเหรอครับไม่ได้เป็นนะครับไม่ได้เป็นแต่ว่าสนิทกันช่วงนี้ก็เล่นเกมนะครับ Street 5นี่ก็เร่งชวนกันมาดวลอยู่ใครที่เล่น Street Fighter 5อยู่บ้างครับลองทวิตมาบอกได้ว่าใช้ตัวอะไรอยู่ผมใช้แคมมี่นะครับก็คือกับนิกกับณเนี่ยเล่นเกมด้วยกันอย่างนิกในตอนนี้นิกอยู่ที่เมลเบิร์นเลยนะครับนิกไปเรียนต่อด้านการแต่งเพลงที่เมลเบิร์นนะครับส่วนณตอนนี้น่าจะ
อยู่ที่ small room นะครับก็เป็นพอดีเอิญว่าคุยกันแล้วก็รู้สึกทางตลกมันใกล้ๆกันก็เลยตั้งกรุ๊ปไลน์เอาไว้เล่นด่ากันเล่นนะครับแล้วก็สนิทกันมากเคยมีโอกาสไปวันหนึ่งผ่านไปแถวเอกมัยตรงลานเบียร์เป็นวงโพลิแคทเล่นก็เห็นตะแต้มขึ้นไปร้องเพลงด้วยอ๋อใช่ครับพี่โอ้พี่อยู่ในงานนั้นเหรอครับผมว่าแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาพี่เองก็เดี๋ยวนี้สแตมมากับโพลิแคทด้วยอะไรอย่างงี้คือผมเจ๋งดีคือน้องเขาไปขึ้นให้ผมหลายรอบแล้วครับก็เลยตัวนั้นใกล้บ้านเลยมาใช้นี่ซะหน่อยครับผมก็คือคลื่นดีคือคลื่นครับวงโพลิแคทเป็นวงที่ตอนนี้น่าจะดังมากน่าจะดังมากที่สุดในประเทศนะครับก็ดีใจด้วยแล้วก็ตอนนี้เขาเล่นมุกออลไรท์กันทุกคนได้เล่นบ้างยังไงครับเห็นแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับก็คือเราจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องมีคนตอบว่าเธอเป็นคนเดียวที่ไม่ควรเสียใจอะไรนะครับก็จะมีเล่นคำกันนะครับพี่เข้าใจไหมเข้าใจจบครับอ๋อแล้วก็เปลี่ยนคำว่าออนไลน์เป็นออนไลน์อะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับสนุกยังไงอ่ะไม่รุ่นครับพี่ไม่รุ่นสนุกพี่สนุกอ่ะนี่ก็เป็นจดหมายของผมที่รัฐยาไปรัฐยานะครับแล้วเขาฝากอะไรมันเต็มไปหมดนั่นถึงสแตมป์ใช่ไหมอันนี้ห้ามอ่านออกอากาศนะครับมีเหมือนส่งอะไรไหมสแตมป์ด้วยอ๋อส่งสแตมป์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากก็ฝากให้สแตมป์ไปแล้วนะน่าจะเป็นฉบับสุดท้ายของคืนนี้มั้งจบแล้วเหรอครับเนี่ยเลยอยู่ที่พี่บอยฉบับหนึ่งพี่บอยมาถึงฉบับของพี่บอยเป็นฉบับสุดท้ายซึ่งอันนี้เหรอฮะใช่ค่ะก็ยาวเหมือนกันนะเฮ้ได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับสวัสดีครับพี่ๆรายการจดหมายเด็กแมวผมเมฆสีเทาเองครับไม่ได้เขียนจดหมายส่งมา6เดือนรู้สึกคราวนี้ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรดีจนนั่งฟังช่วงแมวนอกและพบว่าตนเองไม่ได้เป็นคนที่นิยมฟังเพลงต่างประเทศเท่าไหร่ดังนั้นเพลงที่พี่เขาเปิดจึงแทบไม่รู้จักแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองมีเพลงต่างประเทศโซนเอเชียจำนวนพอสมควรในคอมไม่ใช่เพลงเกาหลีไม่ใช่เพลงจีนแต่เป็นเพลงญี่ปุ่นซึ่งมันคือเพลงจากการ์ตูนอนิเมะต่างๆผมไม่ได้เป็นโอตาคุนะครับใครที่บอกว่าจองบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนพูดว่าผมไม่ได้เป็นหรือผมเป็นหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละคุณเป็นแล้วครับไม่ได้เป็นจูนิเบียวด้วยอะไรคือจูนิเบียวครับตามคืออะไรฮะจูนิเบียวการ์ตูนป่ะต้องขวนหรือเปล่าไม่รู้ครับคุ้มคล้ายๆกับโอตาคุครับไม่รู้ว่าเกิดไม่ทันแล้วว่าซึ่งจดหมายฉบับนี้จะว่าด้วยเรื่องเพลงดังหนังเด็กฉบับเมฆสีเทาครับการเริ่มสนใจเพลงการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่เข้าสู่ช่วงวัยว้าวุ่นม.ปลายที่ผมเองไม่เคยมีโมเมนต์ว้าวุ่นที่มีแต่โมเมนต์หมกมุ่นยุคนี้อินเทอร์เน็ตก็บูมทีเดียวไม่ได้เป็นยุคของการรับเพียงอย่างเดียวจากทางโทรทัศน์อีกแล้วซีรีส์การ์ตูนเพลงทุกอย่างหาเลือกเสพได้ทางอินเทอร์เน็ตตอนนั้นมีเว็บบล็อกชื่อดังที่หลายคนได้ยินชื่อก็คือ xteen.com นั่นเองผมเองก็วนเวียนอยู่แถวนั้นเป็นประจำยอดเยี่ยมครับการเบิกเนตรของผมเริ่มขึ้นเมื่อพบว่าช่วงนั้นปี2006 10ปีที่แล้วตามบล็อกสายการ์ตูนมีการแชร์คลิปท่าเต้นอันลือเรื่องที่มาจากเพลงปิด ending song ของการ์ตูนอนิเมะเรื่องหนึ่งสมัยนั้นเห็นคนคอสเพลย์ชุดกลาสีขาวฟ้าน้ำทะเลแล้วเต้นเพลงนี้บ่อยมากนั่นคือเพลงฮาเรฮาเรยูไคอันโด่งดังจากอนิเมะเรื่องไม่รู้ครับฮารุอิด้วยความที่มันฮิตก็เลยผ่านตาบ่อยๆดูบ่อยฟังบ่อยเข้าหูเริ่มติดหูร้องได้แถมยังเต้นตามได้อีกแถมอนิเมะเรื่องนี้ตอนออกมาใหม่ๆจากทีวีในญี่ปุ่นยังออกมาแบบอินดี้คือออกมาแบบไม่เรียงตอนให้แฟนๆได้เรียงไทม์ไลน์กันเองไปๆมาๆผมก็ติดตามอนิเมะของค่ายนี้มา 2-3 เรื่องทั้ง Lucky Star K-On จุดเด่นเรื่องนี้มีตัวละครผู้หญิงเยอะมากแถมยังมีเพลงประกอบที่เฮ้ยทำไมเราฟังไม่รู้เรื่องแต่ชอบดนตรีวะเสียงร้องก็โมเอะรู้สึกมันจับที่หัวใจเราได้ชอบถึงขนาดนั่งดูเป็น10รอบเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆโดยการเข้าเว็บนิโกะนิโกะโดกะใช่ไหมอันนี้ถูกไหมฮะไม่ทราบครับ เป็นเว็บคล้าย YouTube ของญี่ปุ่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเลยโลกมัน
ที่เราคุ้นเคยไปแล้วใช่ไหมเจอมากเลยได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าวูคาลอยซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงร้องเกมที่มีเพลงเยอะมากอย่าง Idol Master นั่งหาข้อมูลแล้วก็พบว่าเพลงอนิเมะเหล่านี้มีค่ายเพลงที่รับทำเพลงแนวนี้โดยเฉพาะนอกจากนี้เพลงอนิเมะทั้งเปิดและเพลงปิดยังออกมาเป็นซีดีซิงเกิลอย่าได้ดูถูกกำลังซื้อของลาโอตะกุในญี่ปุ่นเพราะยังมีสิ่งที่เรียกว่าคาแรคเตอร์ซองหมายถึงซิงเกิลที่เป็นเพลงแต่งตามลักษณะคาแรคเตอร์ของตัวละครในอนิเมะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรื่องนั้นมีตัวละครชื่อบอสังมีนิสัยร่าเริงมีความคิดสร้างสรรค์ชอบแกล้งก็จะมีเพลงที่แต่งตามคาแรคเตอร์เหล่านี้2เพลงรวมทั้งแถมแทร็กที่ไม่มีเสียงร้องมาเช่นกันถ้าเรื่องนั้นมีตัวละคร10ตัวก็จะมี10ซิงเกิลออกขายซึ่งนักร้องก็จะไม่ใช่ใครอื่นก็คือเหล่านักพากย์เสียงตัวละครนั้นๆ นั่นเองและเป็นที่ทราบดีว่าธุรกิจการให้เสียงพากย์ของญี่ปุ่นมาตรฐานสูงมากนอกจากน้ำเสียงจะต้องได้แล้วยังต้องมีหน้าตาบุคลิกประมาณไอดอลระดับขึ้นกล้องขึ้นเวทีได้เพราะสิ่งที่ตามมาจากการขายอัลบั้มก็คือคอนเสิร์ตครับนึกถึงสภาพคอนเสิร์ตที่มีสาวน้อยน่ารักเสียงเพราะอยู่บนเวทีและมีคนดูส่วนมากเป็นชายหนุ่มประมาณ1,000 คนดูสิครับนี่ถ้าผมอยู่ญี่ปุ่นนะครับจะต้องขายไตเพื่อตกเป็นเหยื่อการตลาดแง่แต่ด้วยตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นการที่จะได้ไอเทมอันล้ำค่าเหล่านี้คือการเป็นสิ่งนักบิดครับซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ทำให้ในคอมมีไฟล์เพลงเหล่านี้ครึ่งต่อครึ่งกับเพลงไทยที่ฟังบ่อยๆแปลว่าบิดเพลงไทยด้วยใช่ไหมฮะรวมถึงสามารถนั่งดูบันทึกการแสดงคอนเสิร์ตนี้ได้ซ้ำๆก็หวังว่าจะมีโอกาสไปดูในบรรยากาศจริงแต่คิดว่ายากครับยากกว่าการเป็นติ่งเกาหลีมากๆผมคิดว่างั้นนะไม่สิลืมไปผมไม่ได้เป็นโอตาคุอะไรแบบนั้นเอาเป็นว่าดูทางหน้าจอน่ะดีแล้วนี่ไม่ใช่นะฮะนี่บอกๆนะนี่แบบก็อย่างที่เคยเล่าไปละฮะท่านผู้ฟังด้วยความที่ผมเรียนอยู่คณะที่ต้องอดทนทำงานโต้รุ่งอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะการฝืนสังขารทำโปรเจกต์หรือทำทีสิสคณะตอนกลางคืนมันไม่ง่ายเลยที่จะไม่ง่วงนอกจากอัดคาเฟอีนเข้าไปแล้วการเปิดเพลงฟังก็เป็นสิ่งที่เด็กถาปัดขาดไม่ได้เพื่อนคนที่พกลำโพงดีๆมาย่อมได้สิทธิ์ขาดในการเป็นดีเจเปิดเพลงอะไรก็แชร์กันฟังไปมีทั้งเพลงตลาดเพลงไม่ตลาดเพลงฝรั่งเกาหลียันไปถึงเพลงลูกทุ่งคำเมืองเอาโจ๊ะเข้าว่าใครเปิดเพลงช้าชวนหลับเพื่อนๆที่เหลือก็จะประณามและกดดันไซโกให้เปลี่ยนเพลงทุกทีด้วยความที่ไม่มีลำโพงเขาก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีไปแต่มีแนวเพลงนึงที่ผมทนฟังไม่ได้ฟังแล้วตาจะปิดอย่างยิ่งกว่าเพลงช้านั่นคือเพลงฮิปฮอปที่มีเพลงวนลูปไปเรื่อยๆฟังตอนง่วงแล้วรู้สึกเหมือนโดนยาสะกดจิตยังไงอย่างนั้นผมจึงต้องเสียบหูฟังเพื่อฟังเพลงในโน้ตบุ๊กตัวเองไปพี่ตามไหวไหมฮะไหวครับจะเป็นเพลงอะไรนอกจากเพลง Bakery Boy Go Dojo และที่เหนือสิ่งอื่นใดเพลงอนิเมะที่สะสมมาทั้งชีวิตและพบว่าความสดชื่นแบบญี่ปุ่นความโมเอะความคาวาอิเดสเนะนี่แหละเป็นสิ่งที่คลายง่วงได้เป็นอย่างดีรู้สึกกระปี้กระเป๋าก็อย่างที่ไลฟ์ฟังว่าแม้จะไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นว่าเนื้อร้องแปลว่าอะไรแต่ก็รู้สึกถึงอารมณ์เพลงดนตรีอย่างนี้สิครับเรียกว่าดนตรีไม่แบ่งภาษาตอนนี้เทคนิคก็ยังใช้อยู่เวลาง่วงๆครับแต่ว่าเพลงแนวเพลงเปลี่ยนไปอย่างฟังเคพามุพามุเคียริปามิวปามิวนี่รู้จักนี่คนร้องเพลงแคนดี้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 ปอนปอนปอนปอม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 ก็รู้สึกว่าช่วงบ่ายที่แสงง่วงเหงาหาวนอนก็สดชื่นขึ้นมาทันทีคำถามมาถึงแล้วครับมาแล้วครับ หนึ่งพี่ๆเวลาทำงานแล้วง่วงมากๆพี่ๆเปิดเพลงฟังกันไหมครับแล้วสำหรับพี่ๆเวลาฟังเพลงแนวไหนรู้สึกตื่นตัวที่สุดคำถามที่ดีมากนะครับสมัยเรียนสมัยเรียนเหรอครับ
ฟังแล้วตื่นตัวเลยเหรอฮะชอบฟังวิทยุอ่ะสมัยเรียนเวลาทำงานฟังเปิดวิทยุนะให้มีคนคุยด้วยมันเหมือนมีคนคุยกับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยสมัยนั้นเวลาเด็กถาปัดดราฟงานนะครับมันจะมีช่วงที่ต้องอดนอนนะครับก็จะมีคนขอเพลงรนของพี่อ่ำตื่นเตือนหกโมงเช้าลุกขึ้นมาตาลอยมีการเฮาเรือนะครับเพื่อให้พวกเราตื่นในทุกๆคืนครับผมของผมนะฮะแล้วมันจะมีแบบเราจะฟังจนจำได้ว่าตีห้ามันจะเป็นรายการนี้อะไรเงี้ยแปลว่ามันหมดเวลาแล้วพอหมดอันนี้ปั๊บพระอาทิตย์ขึ้นเอาแล้วเมื่อก่อนนี่ท่องโฆษณาในแฟชได้ทุกตัวเลยฟังทั้งคืนนะครับพี่บอยล่ะมีเพลงไหมฟังเพลงสีม่วงนี่แหละฮะแล้วตอนชอบไปตำหนักไทยอ่ะที่จะเป็นโหแต่ไม่ทันคืออะไรครับพี่มันเป็นรายการตำหนักไทยมันจะมาตอนตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยมันจะเป็นระนาดนี่คือทีวีเหรอคือวิทยุเหรอพอได้ยินอันนี้แล้วชิปบันไลจักอ่ะไม่ทันแล้วไม่เสร็จอ่ะโอ้โหเหลือพี่ยับคนฟังเราก็ไม่น่าจะมีใครทันแต่ผมชอบบันไลจักนะผมชอบจริงพี่คุณสันก็จะมีอยู่หลายคำอีพ่ออีแม่อะไรเงี้ยผมก็อุทานบันไลจักต่อครับพี่บอยมาเล่นจากนี้ได้จากพี่สัง2ผมเชื่อว่าพี่ๆต้องมีเพลงการ์ตูนในดวงใจซีรีส์หรือหนังลองเล่าให้ฟังหรือร้องมาสักท่อนก็ได้ครับผมชอบเพลงโรแมนติกอาร์กิเตไม่รู้ว่าร้องไงนะเพลงตอนจบของ Dragon Ball ภาคแรกตัวคิดเตฟันเตร้องได้นี่ครับผมทันนะทันชอบเพลงนี้มากครับมีพี่บอยมีไหมฮะพี่ไต่ไหมฮะโอ้ยเยอะขอลองได้ไหมฮะนี่โอ้ยโอ้ยธรรมดาเอาฟิกซ์ไหมฮะอะไรดีวะนักอักษรเนี่ยพี่บอยคือเรื่องอะไรครับพี่พี่นิหารหุ่นยนต์สามพลังเกตเตอร์เกตเตอร์โลโบได้แค่นี้ครับพี่นิหารหุ่นยนต์สามพลังชื่อภาคไทยพี่คมสันเอาสักเพลงค่ะพี่เล่นไม่เป็นอะไรก็ได้ครับทานาดากายไงเพลงที่ชอบเพลงตอนจบหน้ากากเสือโอ้เศร้าเศร้ามีสุดท้ายนะครับเป็นจดหมายที่เขียนไปถึงพี่สแตมป์นะนี่ต้องตอบต้องตอบจริงๆขอล่วงเลยเวลาของพี่เปิร์วันนี้พี่เปิร์ไม่มานะเป็นพี่โจ๊กมาจัดแทนขออภัยนะโจ๊กด้วยนะจ๊ะ25 กุมภา 2559 23:57 นสวัสดีค่ะพี่ๆจดหมายเด็กแมวและพี่สแตมป์หน้ายิ้มบอกตรงๆเลยว่าที่เขียนมาครั้งนี้หลังจากหายไปหลายเดือนมากเพราะมีพี่สแตมป์มาเป็นเกสเดี๋ยวนะครับตะกี้ลืมอ้าวมันยังไม่จบแต่ว่าไม่เป็นไรก็จบก็ได้ฮะแต่ว่าจะบอกว่าจากคุณเมฆสีเทาครับอ๋อครับครับเดี๋ยวจะล่วงเลยฮะหายไปหลายเดือนมากแต่เพราะมีพี่สแตมป์มาเป็นเกสแต่ก็ฟังแทบทุกอาทิตย์พร้อมติดตามในโลกอีเทอร์สม่ำเสมอนะคะรวมถึงหนังหน้าแมวด้วยบันไลจักฉบับนี้ไม่ได้มีคำถามอะไรมากแต่อยากบอกความในใจในฐานะที่แอบเป็นติ่งแบบเงียบๆของพี่สแตมมาเป็นเวลานานนตั้งแต่สมัยพี่เข้าวงการมาใหม่ๆฮ่าๆวงการพระเครื่องเนื่องจากอายุอานามของเราก็น้อยกว่าพี่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ได้ติดตามเบเกอรี่มิวสิกและเลิฟอีสมาตลอดตอนเลิฟอีสวอลลุ่ม1ได้แผ่นมาเป็นชื่อวงเซเว่นซีนและได้ฟังเพลงก็คิดในใจเลยว่าไม่ธรรมดาเชตโตไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ที่รออัลบั้มเต็มวงนี้จนได้ซื้อแผ่นมายังชอบฟังมาจนทุกวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากครับอยากเห็นพี่ๆกลับมารวมตัวกันอีกนะคะกันเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้รอฟังคำนั้นอยู่รู้หรือเปล่าโอ้โหจากนั้นรู้ตัวอีกทีเพลงความคิดก็ดังเป็นพลุแตกแล้วก็กลายเป็นธรรมเนียมในการเปลี่ยนเนื้ออัลบั้มต่อๆมาอยากบอกว่าชอบทุกเพลงของพี่ที่ไม่ดังฮ่าฮ่าฮ่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดค่ะเพลงที่ดังก็ชอบอยู่แล้วแต่เพลงที่ไม่ได้โปรโมทหรือโปรโมทแล้วแต่ไม่ปังเขาใช้คำว่าปัง
แต่ไม่ปังนี่เพราะมากขอบคุณมากครับเช่น 20,000 ขอบคุณมากครับเพลงที่นายมาแล้วมายอดเยี่ยมครับผีเสื้อขอบคุณมากครับภาษาไทยขอบคุณมากครับนี่กามาป่ะกามาถูกต้องครับกามาระลึกชาติแอนิเมชั่นชอบหมดเลยร้องตามได้ทุกท่อนขอบคุณมากเลยครับเคยมีช่วงนึงทำเพลย์ลิสต์ใส่ iPodเป็นรวมเพลงพี่ทุกอัลบั้มครับผมฟังซ้ำไปซ้ำมาจนคิดว่าถ้ามีแฟนคงจะเลิกคบเพราะฟังซ้ำอยู่นั่นแหละเกี่ยวเลยฮะแฟนผมก็ฟังจีดักก้อนอย่างเดียวเหมือนกันวันที่อ่านจดหมายนี้คงจะมีติ่งคงจะมีติ่งเขียนมาชื่นชมพี่ไม่น้อยมีคนเดียวเนี่ยนะงั้นขอบอกความในใจเท่านี้ดีกว่ายังไงขอติดตามเงียบๆแบบนี้ต่อไปขอบคุณมากครับไม่ได้ตามไปดูทุกคอนแต่จะพยายามคอนใหญ่ๆนะคะขอบคุณมากเลยครับขอให้พี่อย่าหยุดอย่าท้ออย่าคิดมากเวลามีกระแสหรือดราม่าอะไรก็แค่ผ่านมาเพื่อผ่านไปแค่นั้นขอบคุณมากครับวันนี้พอใจมากแล้วที่ได้บอกกับศิลปินว่าชื่นชอบมากแค่ไหนโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่ทำเพลงดีๆและรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณมากเลยพี่ๆจดหมายเด็กแมวด้วยค่ะฝนแล้วก็วาดรูปหน้ายิ้มและมีรูปแมวมานะครับปอลอมีคำถามเดียวค่ะพี่สแตมครับผมเคยทวิตถามพี่ว่าไม่ทำเอ็มวีรักกระโดดกำแพงแล้วเหรอคะพี่ตอบว่าจะตามมาติดๆกับเพลงการละครั้งหนึ่งจนตอนนี้ยังไม่ปล่อยเลยแล้วก็เป็นหน้ายิ้มนะเดี๋ยวปล่อยครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับจบครับนี่ก็เป็นจดหมายของน้องฝนนะครับฉบับสุดท้ายของเรานะครับจริงก็ยังมีที่น้องเขียนถึงสแตมป์อีกแต่ว่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวเอาไว้ปีหน้าเลยกันนะฮะ ปีหน้ากลับมาใหม่นะครับแต่ไม่อยากกลับมาแล้วเหรอฮะไม่อยากมารายการนี้แล้วอยากสุดๆครับรู้สึกว่าผมติดใจโดยเฉพาะน้องตะวันนะครับเอาเพลงไปคอมเมนต์ไหมคะเมื่อกี้นะผมดูใน Twitter นะครับมีซาวคลาวครับเข้าไปเช็คได้นะครับเขาทำอะไรทำจริงฮะทำอะไรทำจริงนะครับก็เข้าไปเช็คกันได้ในซาวคลาวของน้องตะวันนะครับพี่ว่าเดี๋ยวจะได้เจอแน่เลยเดี๋ยวแทนที่เราจะเอาซีดีให้พี่คมสันเราให้สแตมป์กลับไปไหมไม่หวนไม่หวนแล้วกันหวนไปฟังรถกลับบ้านกับรถกลับบ้านให้มีเพื่อนนะวันนี้ต้องขอขอบคุณสแตมมากนะขอบคุณมากเลยครับสนุกสนานมากมากได้ฟังเรื่องเกมของสแตมนี่สนุกมากเลยนะดูมีความสุขด้วยอ่ะตอนพูดเรื่องเกมผมอยากจะพูดสัก3ชั่วโมงลองสัมผัสได้ว่ามันเหมือนเมื่อเวลาคนพูดเรื่องที่เราชอบอ่ะนะมันก็จะแบบลุ่มหลงอ่ะเป็นเรื่องที่เราแพชชั่นอ่ะขอบคุณมากนะเป็นไงจดหมายมันวาไรตี้มั้ยแล้วก็ได้รู้เรื่องชีวิตรักตอนมัธยมด้วยสแตมด้วยแต่ส่วนใหญ่เราหมดไปกับการอ่านตะวันนะฮะ20นาทีอ่ะผมชอบนะผมชอบนะรู้สึกว่าทำอะไรก็ได้เลยนะครับก็ฝากติดตามรายการจดหมายเด็กแมวนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่กับคู่กับพิธีวิทยาอีกนานถัดจากคุณอาธรรมรงค์เพชรสุนทรก็น่าจะเป็นจดหมายเด็กแมวสมัยก่อนเขาจะมีเขียนจดหมายนะใช่ปูนปูนที่ต้องปูนปูนครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็เขียนจดหมายมาให้ทุกอาทิตย์นะครับแล้วเพลงใหม่ของสแตมป์นะอย่าลืมเข้าไปเล่นเกมกันด้วยนะเกมโอเวอร์ใช่ครับก็อย่างที่บอกนะต้อง Google Chrome นะแล้วก็คนเล่นในคอมนะมือถือยังเล่นไม่ได้ใช่ครับแต่เดี๋ยวสักวันพฤหัสน่าจะมีออกมาใน YouTube นะครับได้ดูกันง่ายๆนะครับไม่มีอะไรครับแล้วพรุ่งนี้ก็เข้าห้องอัดแล้วพรุ่งนี้เข้าห้องอัดมนุษย์ดื่มนะครับแล้วก็ยังมีเพลงมากมายนะที่แต่งไว้ช่วงนี้ก็ฝากติดตามนะครับผมครับแล้วมีอะไรฝากอีกมั้ยฮะแบบปีนี้อาทิตย์เช่นไรฮะเล่นหนังเล่นละครอะไรไหมฮะไม่มีนะไม่มีนะฮะเดี๋ยววันที่25มีนาเนี่ยจะมีเล่นคอนเสิร์ตกับเดบาเปเป้นะครับโอ้มีเพลงใหม่ด้วยมีเพลงใหม่ที่แต่งกันเหรอใช่ครับผมจะเล่นท่อนทุกให้ฟังชื่อเพลงว่า Lucky Man ครับโอ้ฟังแล้วอันนี้แต่งโดยผมกับคุณณโพลิแคทนะครับแล้วมันจะมีท่อนแรปแล้วก็ท่อนทุกมันจะเป็นว่าชีวิตฉันเนี่ยคุณเคยเป็นไหมแบบว่าไปไหนมาไหนก็รู้สึกซวยเดินออกมาฝนตกรถมาเมย์มาไม่ทันเวลาจับฉลากก็จะได้ผ้าขนหนูอย่างเดียวเลยนะหรือว่าทำไมนกต้องขี้ใส่เราคนเดียวนะครับประเพณีก็ไปนั่งแต่งกับน้องณที่ตึกคอมมอนตึกของคุณอมตะตอนนี้ดังมากนะครับแล้วก็คิดว่าบรรยากาศดีมากแล้วนี่ผมเล่าถึงตีหนึ่งเลยแล้วกันนะปรากฏว่าก็มีรถขยะมาจอดอยู่ข้างหน้าตึกคอมมอนเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็แบบทำไมวะวันที่เรานัดกันมาเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยแต่งว่าอย่างน้อยว่าคนที่ซวยตลอดเวลาเป็นยังไงครับแต่ก็แต่งให้เป็นเพลงรักนะครับว่าถึงแม้จะซวยยังไงก็ยังมีเธออยู่ข้างกายนี่ท่อนฮุกที่สุดของความโชคดีบนโลกนี้คือเธอคนที่ได้เจอเธอก็คือตัวฉัน
จออะไรก็กูแต่จะสวยเพียงไหนข้างในใจฉันก็รู้รับกี่แมนพี่ผ้ามีนานะครับเดี๋ยวเจอกันที่คอนเสิร์ตเป้ๆครับผมต้องเวิร์สตลกมากผมฟังแล้วเพราะเวิร์สตลกมากครับแต่วันนี้ยังไม่อยากเล่นเดี๋ยวไม่หานะเป็นแรปอ่ะเป็นแรปครับแล้วแรปเองแรปเองครับผมปะหมดเวลาให้พี่บอยอำลาฮะเอ้ยจะแต่อำลาดีกว่าให้แขกรับเชิญเราก็อำลาขอบคุณมากครับก็ติดตามแคทเดอะโอและจดหมายเด็กแมวนะครับเป็นศูนย์รวมของเด็กแมวที่เดียวของประเทศไทยนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามมันไม่มีที่อื่นด้วยไม่มีที่ในโลกเลยนะฮะแล้วก็ขอให้ติดตามผลงานของศิลปินทุกท่านที่ส่งเข้ามาในแคทเดโอแล้วก็ฝากขอเพลงเกมโอเวอร์นะครับเราจะบิวให้ได้ให้ขึ้นอันดับให้ได้นะครับเราจะได้ไปโชว์ญี่ปุ่นว่าเฮ้ยเราตั้งใจทำด้วยไม่ได้เอาอยู่มาเล่นๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับเพลงเกมโอเวอร์ครับน้องถามไม่มีเกมโอเวอร์เล่นสดนะคะวันนี้ท่อนหนึ่งไหมคะบนน้ำบนฟ้าโอ้เรามีเวลาใช่ไหมสักตีสองนะฮะน้ำบนฟ้าดาวบนคานเมืองตายพัดตานต่างพิภพบุกพระอาทิตย์ขึ้นไปในรกสวรรค์หรือแม่เขาวงกตตะลุยถนนฝ่าฟันกดดันและบีบคั้นฉันผ่านมามากมายปะปาดาแต่ทีเดียวเพียงเดียวฉันไม่อาจจะเอาชนะส่งมาฝึกวิชาเดินเก็บประสบการณ์มาได้เท่าไรก็หมดความหมายเก็บโอเวอร์เก็บโอเวอร์เมื่อได้มาพบรอยยิ้มของเธอที่เคยได้มาเจอพลังของฉันสูญสลายเก็บโอเวอร์อยากพบเธอกระโดดล้มเหวฆ่าตัวตายได้ยังไงฉากนี้ฉันจะไม่ยอมผ่านจดหมายเด็กแมวนะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนพี่บอยไปและพี่ของสันเขาง่วงมากแล้วน้องชื่นใจกับพี่ตุ๊กตาก็รออยู่ที่บ้านภรรยาผมก็เช่นกันขอพบกันใหม่โอกาสหน้า I love you ขอบคุณมากครับเย้ดีแล้วจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับรักยูจดหมายเด็กแมว Cat Radio